สวัสดีครับพบกับผมณัฐพงษ์มทองเกษตรพิทักษ์โลกครับพามาดูมันสำลังครับหัวดกใหญ่ยาวครับแปลงนี้ครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้มีการดูแลแปลงมันสำลังของตัวเองอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชนาภานะคะชื่อเล่นแอนนาค่ะคุณชนาภาเนาะค่ะชื่อเล่นคุณแอนนาตรงนี้เราอยู่เขตตำบลอำเภอจังหวัดอะไรครับตำบลสุรุทัยอำเภอห้วยโค้ดจังหวัดอุทัยค่ะแปลงมันสำหลังของคุณแอนนาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมด60ไร่ค่ะ60ไร่ค่ะแล้วที่เรานั่งอยู่ตรงนี้กี่ไร่ครับ20ไร่ค่ะแปลงนี้20ไร่เนาะค่ะมันสำหลังพันธุ์อะไรครับกั้นแดงค่ะกั้นแดงแต่ระยอง50มั้งคะระยอง50ก็ผสมผสมกันเนาะค่ะผสมครับตอนนี้มันสำหลังอายุกี่เดือนแล้วครับอันนี้5เดือนแล้วค่ะ5เดือนแล้วครับมาดูอีกทีครับนี่ครับ5เดือนครับโอ้โหครับความสมบูรณ์แบบนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอายุ5เดือนนะครับมาขุดดูเห็นมันสำหรับของตัวเองเป็นยังไงบ้างครับภูมิใจครับก็ว่าดีนะคะดีกว่าปีก่อนๆที่เคยทำอะค่ะภูมิใจภูมิใจมากเลยค่ะปีก่อนๆที่เคยทำค่ะครับเคยได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับต่อไร่เคยได้มาแล้วไร่ละตันก็ได้มาแล้วค่ะไร่ละตันนะฮะอ้าวแล้วแน่นอนครับมันสำหรับอายุ5เดือนมาขนาดนี้แสดงว่านะครับแปลงนี้มีการบำรุงนะครับพิเศษอะไรบ้างอย่างไรครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดใช้โฟทีอย่างเดียวค่ะใช้โฟทีอย่างเดียวเลยค่ะไหนครับนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่นะครับแล้วก็ขวดดำๆนี้เอามาใช้ด้วยไหมครับใช่ค่ะใช้นะครับรวมแล้วฉีดไปกี่ครั้งครับห้าครั้งค่ะฉีดไปประมาณ5ครั้งแล้วค่ะแล้วคิดว่าจะฉีดต่อไหมฮะฉีดค่ะรอให้ฝนมาอีกรอบนึงนะครับหรือถ้าไม่ไหวก็ต้องฉีดอีกค่ะเพราะว่าไอ้ลายแดงลงเพี้ยไฟอะค่ะลงก็ต้องฉีดอีกผสมกับยาตัวอื่นช่วยอะค่ะก็คือก็ต้องบำรุงดูแลกันไปเนาะใช่นะใช่นะครับการที่เอากลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีมาใช้เนี่ยคิดว่าถูกแพงอย่างไรครับคุณแอนหนูคิดว่าถูกนะคะสำหรับหนูถ้าใช้ซองหนึ่งหนูได้20ไร่นี่หนูก็พอใจนะคะถ้าว่าใช้ปุ๋ยเม็ดลี่หนูได้แค่3ไร่หรือเปล่าหนูไม่แน่ใจถ้าปุ๋ยเม็ดนะคะหนูก็ว่าอันนี้ประหยัดกว่าเยอะเลยค่ะโอเคครับยอดเยี่ยมครับนะครับคิดว่ามันสำหลังที่มาใหญ่ยาวขนาดนี้ดกขนาดนี้คุณแอนคิดว่าน่าจะได้ผลผลิตมากขึ้นไหมครับมากขึ้นค่ะมากเลยแหละมีความมั่นใจว่ามากขึ้นค่ะค่ะมั่นใจว่ามันมากขึ้นค่ะโอเคครับเอาใจช่วยครับขอให้คุณแอนมีผลผลิตที่ดีนะครับแบบนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้นทุนก็ไม่แพงด้วยเนาะค่ะเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลผลิตที่ดีครับวันนี้ผมณัฐพงษ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ